สวัสดีครับหลังจากที่ผมรีวิววิสาทกับพ่อค้าไปเยอะแล้วคราวนี้ผมจะมารีวิวแอสซาซินกันบ้างแอสซาซินที่ผมจะรีวิวครั้งนี้คือจะเป็นเซตไม่ต้องปั๊มนั่นเองหรือเซตประหยัดปั๊มของหลักๆที่จะมีคือมี3อย่าง1จู3แมงแดงจะใช้สเปเชียลจูที่เป็นจู4รูก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะสเปเชียลรูจะเป็นอาวุธเลเวล1เพราะฉะนั้นโจมตีมันจะเบามากต่อให้บวก9บวก10ก็ตามเพราะฉะนั้นแนะนำเนี่ยเป็นจู3รูปกติเนี่ยดีละมันเป็นอาวุธเลเวล2บวก8นี่ก็แรงอยู่เหมือนกันดาเมจพลังโจมตีประมาณ150ก็ไม่ได้น่าเกลียดมากเท่าไหร่การ์ดแมงแดง3ใบก็โอเคอยู่ละแต่ถ้าเป็นใช้เป็นกาต้า2แมงแดงไม่ค่อยมันก็แรงก็จริงอยู่นะแต่ว่ามันดูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบางทีเวลาเราจำเป็นอย่างเงี้ยใช้3แมงแดงเนี่ยแหละกำลังดีโอเคในเรื่องอาวุธไปเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นชุดก็คือแนะนำให้ใส่เป็นกางเกงในกอน SP อย่างที่เห็นก็คือผมมีค่าอินอยู่ที่1บวก3ก็คือ MP อ่ะมันไม่พอแน่ๆ SP อ่ะเพราะฉะนั้นผมจะใช้กอน SP เพื่อดูด SP ไปเป็นหลักเพราะว่าใช้สกิลสตีลเพื่อหารายได้เสริมแล้วก็กริมทูธพอใส่กางเกงในแล้วก็จะต้องมีกล้ามอีกตัวนึงถ้าไม่มีงบเป็นกล้ามตันก็ได้แต่ถ้ามีงบหน่อยผมแนะนำเป็นกล้ามวิสเปอร์เพื่อเพิ่มค่าฟรีเข้าไปค่าฟรีของผมจะอยู่ที่ประมาณ330โดยมีเอจีอยู่ที่ประมาณ70เท่านั้นเองอาวุธใส่แล้วแมปที่ผมจะรีวิวก็คือเป็นพีระมิดใต้ดินชั้น1มอนที่อยู่ในนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีวัวหมาเน่าแล้วก็มีมัมมี่ปนมานิดหน่อยหมาเน่ากับมัมมี่จะแพ้ไฟแต่วัวเนี่ยเป็นธาตุไฟแพ้น้ำเพราะฉะนั้นผมจะเคลือบน้ำเพราะถ้าผมเคลือบไฟไปผมจะตีวัวไม่เข้าโอเคผมมีเศษอยู่ผมเคลือบน้ำแล้วโฮเรียบร้อยอะยานี่พกไปหน่อยก็ได้เผื่อกันซวยเอาไว้บางทีเจอวัวลุมแล้วมันชอบใช้ดินท่าดินเลือดควรมี 3,000 ขึ้นไปเอาไว้โดนท่าดินไม่ตายพูดง่ายๆแค่นั้นเองที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเลเวลที่แนะนำคือสักประมาณ70แต่ว่าถ้าจะต่ำกว่านั้นก็มาได้นะแต่ว่าของต้องดีหน่อยก็คือต้องมีกล้ามวิสเปอร์จะได้หลบได้ฟรีสัก320ขึ้นไปก็น่าจะสบายอยู่แล้วล่ะยังไงจูก็ดูดทันผมจะลองรีวิวประมาณสัก10นาทีดูใจหมาที่นี่ขายได้ราคาดีอยู่7ประมาณราคารับประมาณ750หาได้สัก100อันก็เกือบแสนแล้วโดยที่เราไม่ต้องมีค่ายาปั๊มอะไรเลยโอเคผมจะเริ่มเลยหลักๆค่าที่ต้นทุนจะมีแค่ค่าวิงหรือใครจะสลับคลิปเทเลพอร์ตมาก็ได้ไม่ว่ากันมันไปกองอยู่นั้นหมดเลยไอ้มอนมันไปไหนหมดอ่ะหมานี่สติลไม่ยากโจมตีอาจจะไม่แรงหรือหวาแต่ว่าสบายเนี่ยเราก็จะได้แล้ว2หมามันมีไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นเลยแนะนำเป็นอาชีพพวกแอสซาซินหรือโลกก็ได้ใครจะเล่นโลกก็ไม่มีปัญหาได้เหมือนกันระวังอีกท่าหนึ่งคือค้อนทุบนี่เราก็ต้องมุดดินให้ทันเพราะวิทย์ผมต่ำเฮ้ยโอ้ยเออเนี่ยอย่างที่บอกกันซวยแบบนี้แหละเมื่อกี้อะไรอ่ะดีเลยเลือดลดละแต่ลองสังเกตท่าเลือดตีไปตีมาเดี๋ยวเราจะเพิ่มเรื่อยๆไม่ต้องปั๊มเลยเดี๋ยวก็เต็มทั้ง SP ทั้ง MP
ตีทีละตัวอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามาเยอะๆเราจะลากกลิ่มก็ได้เราอาจจะมีลุ้นขวาน two hand axe ไหมสังเกตดูที่ค่าน้ำหนักถ้าเป็นขวานกากเพิ่ม80ขวานกากโยนทิ้งได้เลยแต่ถ้าเป็น two hand axe จะหนักเป็นร้อยอ่ะ100-200เนี่ยแหละทุกจังเลยเราต้องสติลก่อนเรื่องสกิลสำหรับแอดตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากของผมหลักๆก็คือมีกริมทูธกับโอ้ยเล่นทีเพิร์ดมาก็คือมีกริมทูธแค่นั้นเองก็อยู่ได้แล้วสำหรับแมปนี้อัพกริมทูธก่อนเลยก็ได้โซนิกโบไม่ค่อยไม่ได้ใช้อยู่แล้วล่ะสำหรับเอ้ยไม่ดีเล่นทีเฟิร์สเรากำลังอธิบายอยู่ก็คือมีดับเบิ้ลสแลชมีอิมพูฟดอทไฮดิ้งก็ขั้นเลเวลสัก9หรือ10ก็ได้อันนี้ผมเล่นที่จ็อบ50นะอีวินอมนี่ใครจะอัพไม่อัพก็ได้ผมแค่ลองอัพดูเฉยๆว่า10แล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเยอะอย่างนี้ก็หวาล่าปากล่าปาก3หัวใจแล้วเต็มแล้วเห็นป่ะสบายมากอันนี้แหวนขยะขายได้750 OC ก็น่าจะสักประมาณ900ละมั้งโอ้มาเน่าเยอะดีสกิลไม่ยากหัวใจเยอะอย่างนี้ต้องลากกริมแล้วล่ะเยอะอย่างนี้ต้องลากกริมแล้วล่ะเยอะไปนะเฮ้สุดแล้วจ้าธนูแนะนำเป็นธนูสตาร์ทมันจะได้อยู่นิ่งจะชิลหน่อยก็คงต้องตีทีละตัวไปอีกสักพักอ่ะคราวเนี้ยเพราะว่าเราเล่นกลิมซะหมดร้อนเลยเมื่อกี้ปูกับเอ็กเลยส่วนใหญ่สติลทีเดียวอย่างมากก็2หรือ3ทีไม่ค่อยเกินนี้เลือดรถอีกแล้วเลือดรถเราก็ตีคืนเต็มแล้ว
ไม่ติดเรียบเลยซึ่งจะประมาณ8นาทีตัวนี้ไม่ดรอปเว้ยยังดีที่สติลมา MP เพิ่มนะเห็นป่ะจากมีอยู่20อะไรนี่จุ๊บขวานกากโยนทิ้งขี้เกียจเก็บหนักหรือใครจะเก็บไปขายก็ได้วิก็มาเว้ยวิก็มาแลที่นี่ก็จะมีการ์ดมัมมี่มีการ์ดหมาเน่าการ์ดบัวลืมสติลการ์ดบัวนี่นับเป็นแลได้ไหมวะก็คงได้แหละแล้วก็มี2 hand add 2 รูมีอยู่3อย่างให้ลุ้นคือตีตัวไหนก็ลุ้นได้หมดอะแต่ถ้าเกิดไม่ดรอปเราก็เก็บหัวใจหมาขายยังไงก็มีคนรับอยู่แล้วเราอยู่ได้โดยไม่ต้องกดกัมเลยเห็นไหมเนี่ยเน้นสติลเอาตีไปประมาณ10นาทีแล้วล่ะเรามาลองดูว่าเรามีหัวใจเท่าไหร่38เพราะฉะนั้นใน30นาทีเราก็จะมีโอ้ยใน30นาทีเราก็จะมีประมาณ110 120ชั่วโมงนึงแล้วจะประมาณ200แล้วก็มีพยานอื่นให้ขายอีก200นี่ก็ประมาณต้อง200กว่าประมาณสัก 2-3 แสนอ่ะเฉพาะหัวใจหมานะรวมพยานอื่นก็ตีว่าประมาณสัก 300,000 300,000 โดยที่ไม่ต้องเสียปั๊มไม่ต้องอะไรเลยแล้วมีลุ้นแลอยู่3อย่างผมว่าก็น่าจะพอได้ถือว่าโอเคเลยล่ะสำหรับแอดที่เลเวลต้นๆแบบนี้เป็นแหล่งหาเงินได้อีกทางนึงเลยถ้าใครต้องการเร็วจะไปลากเคก็ได้อันนั้นก็โอเคอยู่ก็ขึ้นไวดี
แต่เงินอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นแนะนำไปเก็บของฟรีในนาคาดีกว่าหลังจากที่เราตีแบบมีธาตุน้ำเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูแบบไม่มีธาตุถ้าใครไม่เคลือบธาตุน้ำมาก็จะตีวัวเบาหน่อยเพราะว่าวัวเป็นขนาดใหญ่กาต้าเวลาตีแล้วมันเบาไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ก็จะเบาลงไปประมาณสัก80ทีละ80เบิ้ลก็100กว่าเกือบ200ถ้าไม่ซีเรียสก็ได้ไม่มีปัญหาของผมพอดีมีเศษเคลือบธาตุอยู่ก็เลยเคลือบมาไม่เป็นไรถ้าใครมีกาต้าไฟกับกาต้าน้ำจะสลับใช้ก็ได้อันนั้นก็โอเคอยู่แต่ว่าเราจะใส่จูแมงแดงดูดเลือดเป็นหลักซะมากกว่าถ้าเลือดเต็มแบบนี้จะสลับใช้ก็ได้ไม่มีปัญหาได้หมดก็จะเบามันไม่ทันใจจะขุดเราขึ้นมาอีกงบหนีก็ไม่ก็เลยเหนื่อยสบายสบายชิวๆถ้าหมาเน่าเยอะแบบนี้เราตีอะไรรอให้มันวิ่งมารวมก็ได้จะได้ไม่ต้องไปเดินอันนี้มาเราจิกก่อนจิกตีมา15นาทีแล้ว64ก็ประมาณนี้แหละ30นาทีก็น่าจะได้ใจหมาประมาณสัก120-130อ่ะชั่วโมงนึงก็ประมาณ250ใช่ป่ะเออใช่เออโอ้โหมาเบิ้ล2ตัวอย่างนี้ก็จาร์กดิก็อย่างที่เห็นนั่นแหละต้องระวังหน่อยครับสวัสดีครับ